วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอครับวัฒนธรรมการเมืองไทยที่ไม่น่าสนับสนุนหากเราจะพิจารณานิยามของคำว่าการเมืองในมุมหนึ่งเราจะพบว่าการเมืองคือการจัดสรรแบ่งปันอำนาจและทรัพยากรของประเทศชาติแก่สมาชิกในประเทศอย่างเป็นธรรมมนุษย์ทุกคนเกิดมามีสิทธิ์ที่พึงมี3ประการคือ 1. สิทธิในการป้องกันชีวิตของตนเองให้มีความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง 2. สิทธิในการแสวงหาความสุขและ 3. สิทธิในการแสวงหาและสะสมทรัพย์สินแต่หากเราทุกคนใช้สิทธิทั้ง3นี้ตามแบบตามใจตัวเองไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการควบคุมการใช้สิทธิของเราแต่ละคนสังคมก็คงจะวุ่นวายสับสนโอลหม่านวุ่นวายไปหมดจึงมีการกำหนดสัญญาประชาคมขึ้นตามหลักของสัญญาประชาคมก็คือพวกเราที่เป็นประชาชนจะยินดีสละสิทธิของเราส่วนหนึ่งให้กับคณะบุคคลที่จะเข้ามากำหนดกฎเกณฑ์จัดระเบียบการใช้สิทธิ์ของเราอย่างเหมาะสมเป็นธรรมเพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคมโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่พวกเรายอมเสียสละนั้นจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ที่เราสงวนไว้หากวันใดพวกเขาออกกฎระเบียบกำหนดกติกาที่มาละเมิดสิทธิ์ที่เราสงวนไว้เราก็สามารถที่จะกำจัดพวกเขาออกไปได้ตามหลักของสัญญาประชาคมดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดกลุ่มบุคคลที่ปรารถนาจะเข้ามาเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์และกติกาดังกล่าวหลายกลุ่มหลายพวกที่จะเข้ามาเสนอตัวให้ประชาชนเลือกให้พวกเขาได้เข้ามาเป็นคณะบุคคลผู้จัดระเบียบสังคมด้วยการตรากฎหมายการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศเป็นผู้กำหนดให้มีโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนในประเทศสามารถที่จะรักษาสิทธิ์ที่พึงมีเอาไว้อย่างยุติธรรมบุคคลเหล่านี้คือนักการเมืองเมื่อพวกเขารวมตัวกันเป็นชาวคณะที่ต้องการเข้ามาเป็นผู้กำหนดกติกาเพื่อจัดระเบียบสังคมก็ก่อให้เกิดพรรคการเมืองเมื่อมีพรรคการเมืองหลายพรรคเสนอตัวเข้ามาเป็นผู้กำหนดกติกาเพื่อจัดระเบียบสังคมจึงจำเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งให้ประชาชนออกเสียงว่าต้องการให้พรรคการเมืองหรือชาวคณะไหนมาเป็นผู้จัดระเบียบกำหนดกติกาของสังคมเพื่อการจัดสรรแบ่งปันอำนาจและทรัพยากรของประเทศแก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกของประเทศอย่างเป็นธรรมตราบใดที่พวกเขาใช้สิทธิ์ที่ประชาชนมอบให้อย่างเป็นธรรมมีจริยธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลพวกเขาก็จะได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปอย่างราบรื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาใช้อำนาจเกินขอบเขตทำลายสิทธิ์ในส่วนที่ประชาชนสงวนไว้พวกเขาก็จะต้องถูกกำจัดโดยประชาชนด้วยวิธีการที่หลากหลายบางครั้งก็คือการไม่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปบางครั้งก็อาจจะเกิดการปฏิวัติของประชาชนออกมาชุมนุมขับไล่ให้พวกเขาต้องลงจากอำนาจก่อนเวลาที่กำหนดไว้หรือบางครั้งหากการเคลื่อนไหวของประชาชนไม่อาจทำให้พวกเขาสำนึกและลาออกไปพวกเขาก็ต้องเผชิญกับการยึดอำนาจโดยฝ่ายทหารที่มีอาวุธและกองกำลังที่เรารู้จักกันว่าเป็นการทำรัฐประหารคือการยึดอำนาจของพวกเขาแล้วมีการกำหนดกฎเกณฑ์กติกากันใหม่ด้วยความหวังว่าจะไม่ก่อให้เกิดการกระทำที่ไร้จริยธรรมผิดหลักธรรมาภิบาลเมื่อมีการกำหนดกติกากันใหม่แล้วก็จะมีการเลือกตั้งหาผู้เข้ามาจัดระเบียบสังคมบริหารประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาการจัดสรรแบ่งปันอำนาจและทรัพยากรของประเทศอย่างเป็นธรรมต่อไปสิ่งที่พัฒนาเคียงคู่มากับการเลือกตั้งคือวัฒนธรรมการหาเสียงในเวลานี้หลายคนมองว่าวัฒนธรรมการหาเสียงของนักการเมืองไทยเรามีหลายอย่างที่น่ารังเกียจและไม่เป็นผลดีกับการพัฒนาประเทศบางพรรคการเมืองหาเสียงด้วยการสัญญาเกินจริงเมื่อได้รับการเลือกตั้งมาบริหารประเทศ
ก็ไม่สามารถทำตามคำสัญญาที่หาเสียงไว้ได้บางคนก็หาเสียงด้วยการด่าหาความด้อยค่าพรรคอื่นแทนที่จะบอกว่าตนเองจะเข้ามาทำอะไรกลับหาเสียงด้วยการสร้างวาทกรรมด้อยค่าพรรคอื่นหลายครั้งเป็นการแขวะแซะเสียดสีที่ไม่เหมาะสมบางคนประกาศนโยบายเพื่อเอาใจประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนโดยหวังจะได้คะแนนเสียงแต่ไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ของนโยบายดังกล่าวที่อาจจะส่งผลร้ายต่อประเทศเช่นเป็นการทำลายวินัยการเงินการคลังของประเทศเป็นการบ่มเพาะนิสัยของการงอมืองอเท้ารอคอยการให้ประโยชน์จากรัฐบาลกลายเป็นสังคมที่อ่อนแอและไม่มีวินัยบางคนมีเป้าหมายในการจะแสวงหาคะแนนเสียงจากกลุ่มเยาวชน Gen Y และ Gen Z จึงยอมผ่อนปลนกติกาและระเบียบวินัยบางอย่างทำให้เกิดความหย่อนยานในการจัดระเบียบสังคมทำให้อนาคตของประเทศน่าเป็นห่วงที่เยาวชนของเราจะเติบโตมาแบบคนไม่มีวินัยไม่ให้ความสำคัญกับกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมการหาเสียงข้างต้นนี้เป็นวัฒนธรรมที่น่ารังเกียจถ้าหากคนที่เรียกตัวเองว่านักการเมืองที่อาสาเข้ามาพัฒนาประเทศชาติจัดระเบียบสังคมเคารพสิทธิ์ของประชาชนไม่กระทำการใดๆที่ละเมิดสิทธิ์ที่ประชาชนขอสงวนไว้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่น่ารังเกียจนี้พวกเขาไม่ควรที่จะสัญญาเกินจริงพวกเขาควรบอกว่าเขาจะเข้ามาทำอะไรเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยไม่ต้องด้อยค่าพรรคอื่นแบบยกตนข่มท่านแซะแขวะพรรคอื่นๆและไม่ควรนำเสนอนโยบายและโครงการที่จะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศชาติและพฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเวลานี้เรากำลังได้เห็นการเคลื่อนไหวของพรรคต่างๆที่เตรียมตัวเข้าสู่สนามเลือกตั้งเรายังคงได้เห็นวัฒนธรรมการหาเสียงที่น่ารังเกียจเหล่านี้อยู่จนเราไม่อาจหวังได้ว่าการเมืองของประเทศไทยจะดีได้มากกว่าที่เป็นอยู่และเราก็เป็นห่วงว่าสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อให้ได้คะแนนเสียงนั้นอาจจะมีสิ่งที่ส่งผลเสียแก่ประเทศชาติและพฤติกรรมของประชาชนที่อ่อนแอไร้วินัยหย่อนยานต่อการเคารพกติกาที่สำคัญในการจัดระเบียบสังคมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ